เที่ยวรถไฟปฐมฤกษ์ของเราตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงคฟ่ิะนเป็นที่เรียบร้อยครับนายกปลื้มปิ่มเลยเรื่องราวดังกล่าวโดยทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจแผนการบริหารจัดการด้านการขนส่งโลจิสติกขนส่งทางการเกษตรของไทยประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีจากการทดสอบขนส่งทุเรียนกว่า2ตู้คอนเทนเนอร์และมะพร้าวอีก1ตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟครับเมื่อช่วงวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาจากสถานีรถไฟมาบตาพุดจังหวัดระยองผ่านประเทศลาวไปจีนภายใต้พิธีสารผลไม้ไทยสู่จีนด้วยเส้นทางรถไฟจีนลาวพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนครับนายธนกรยังได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่จะถึงนี้ในวันที่7เมษายนก็คือใกล้มาอีกไม่กี่วันเองเพื่อเป็นการแก้ไขพิจารณาปัญหาทั้งกระบวนการหลังพบว่าการขนส่งมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายรวมทั้งมีการจัดการเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆของหน่วยงานและการตรวจสอบสินค้าให้เร็วยิ่งขึ้นไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายโดยมุ่งหวังให้ปริมาณการขนส่งผลไม้เส้นทางดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเส้นทางหนองคายเวียงจันทน์บ่อเต็งโมห่านเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดและใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกของการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนนอกจากนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ระบุอีกด้วยว่านายกรัฐมนตรีมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าประสานงานร่วมกับสปป.ลาวและเวียดนามในโครงการขนส่งผ่านทางท่าเรือหวงอ่างค่ะซึ่งจะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับการขนส่งผลไม้ผ่านทางรถไฟก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งจากการขนส่งผ่านทางอากาศยานก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งเนาะขึ้นนะคะ